โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ฟิกเกมเองครับผมวันนี้อยู่เกมไปที่เสิร์ตออนไลน์อีกครั้งนะครับกับตัวละครนินจานะจริงวันนี้ก็จะทำ1ชั่วโมงไฟให้ได้เท่าไหร่นะครับแต่พอดีว่ามีรีเควสต์มาหลังไมค์พอดีนะครับก็เลยเดี๋ยวเรามาทำให้ก่อนครับเป็น1ชั่วโมงฟาร์มให้ได้เท่าไหร่เวอร์ชันรีเควสต์ละกันนะครับมีคนขอเข้ามานะครับค่อนข้างเยอะอยู่เกี่ยวกับของตัวเสาดวงดาวนะครับว่าเสาดวงดาวมันฟาร์มยังไงฟาร์มแล้วมันคุ้มไหมนะครับเสาดวงดาวเนี่ย AP ที่แนะนำนะครับจริงๆมันจะไม่ได้เท่านี้นะผมแนะนำว่า AP ที่แนะนำจริงๆอ่ะควรจะเป็นแบบ281ขึ้นนะครับเพราะว่ามอนมันจะค่อนข้างถือกว่าถือกว่ามอนธรรมดาทั่วไปของสุสานดวงดาวครับส่วน DP เนี่ยอาจจะต้องเป็น350ขึ้นนะครับบอกเลยว่าถือกว่าแน่นอนนะแต่วันนี้ผมจะฟาร์มนะครับเพราะเราจะกดคูทูมนะครับใช้คูทูมนะแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยจะเป็นเผ่าอาอินนะครับตีเผ่าอาอินเป็นคำราม3เม็ดแล้วก็แร่หลักสีสุกสว่าง1เม็ดนะครับสุกสว่างหลักสีติดตั้งไปเลยครับโอเคบัฟก็เดี๋ยวเราจะใช้บัฟเป็นนี้พอดีมันมีกิจกรรมอยู่นะครับก็จะเป็นบัฟอาหารคอนแบบง่ายนะครับบัฟเต็นท์แก่งนะครับแล้วก็บัฟโบดแล้วก็มีบ่อน้ำพรแห่งธรณีส่วนตัวแอดออนนั้นนะแอดออนเป็นแอดออนอเวคานิ่งตีมอนนะครับแอดออนอเวคานิ่งตีมอนตัวคอมโบเนี่ยผมจะใช้คอมโบเดียวกับที่ผมใช้ฟาร์มไกฟินแล้วกันนะเพราะหนึ่งเป็นมอนดวงดาวมันไม่ต้องวิ่งเยอะนะครับเป็นเสาด้วยเสาดวงดาวโดยทั่วไปแล้วมันจะมีอยู่3จุดนะครับนั่นก็คือจุดแรกคือจุดนี้นะจุดอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เลยตอนนี้มันมีคนฟาร์มอยู่เสานี้ครับ1แล้วก็อีกเสาหนึ่งจะอยู่ตรงนี้เสาที่2จะอยู่ตรงนี้ครับแต่เสาเนี้ยไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ต่างระดับเสานี้ไม่ค่อยแนะนำนะเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่มีที่ฟาร์มจริงอ่ะก็ฟาร์มได้ครับแต่ก็นั่นแหละเป็นพื้นที่ต่างระดับจะไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวสกิลที่แบบติดพื้นที่ต่างระดับครับป่ะอีกเสาหนึ่งนะฮะอีกเสาหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่โซนข้างหน้าเลยนะครับอยู่เฉียงล่างจากโหนดมานิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวนี้ผมจะฟาร์มเสานี้แหละนะครับผมจะฟาร์มเสานี้แหละก็เดี๋ยวเราบัฟเสร็จแล้วก็เรากดแลกเปลี่ยนบัฟจากสีดำแล้วลุยเลยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะเริ่มแล้วนะไปครับยาที่เราจะกดนะครับก็จะเป็นยายักษ์นะจะเป็นยายักษ์นะครับเปิดยายักษ์เปิดไดเวลดูเลยใบดอบก็เหมือนเดิมฮะใบดอบ1โอเคพอวิธีการฟาร์มจริงก็ไม่มีอะไรครับทันทีที่เราตีเสาเนี่ยมันก็จะเรียกลูกน้องออกมานะครับลูกน้องเนี่ยมันจะมาตีเสาเรื่อยๆนะครับตัวมอนเตอร์ที่จะต้องกำจัดก่อนนั่นคือตัวปลาหอกครับซึ่งมันจะยังไม่เกิดในเวฟแรกตัวปลาหอกเนี่ยมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นตัวใหญ่สุดนะครับตัวนั้นจะบางสุดแต่ว่ามันจะโจมตีแรงที่สุดเพราะนั้นถ้าเราเคลียร์ก่อนก็ไม่มีปัญหาครับนี่มาแล้วครับมันชื่อเนี่ยผู้ส่งสารแห่งความวิบัตินะครับผมคือตัวมันบางนะสกิล2สกิลก็ตายแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดเนี่ยรีบตีก่อนเลยครับไม่งั้นแบบว่ามันจะตีเสาทำให้เสาแตกรีบมาเคลียร์ก่อนครับคอมโบอาจจะไม่ได้เหมือนกับคอมโบของไกฟินจนแบบเหมือนกันเป๊ะๆนะเพราะว่าผมทำตามสถานการณ์นะครับบางทีเราต้องวิ่งต้องแดชอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้สกิลในการเคลื่อนที่ไปด้วยเนี่ยอาจจะเพราะ AP ได้เหรอครับ AP มันสูงเกินไปแล้วมอนมันก็เลยเกิดแทบจะไม่ทันแล้วเนี่ยที่มาตีก่อนนะแบบแรกโ
คเดี๋ยวก็ตัดภาพไปตอนช่วง1ชั่วโมงเลยละกันนะครับผมไปสรุปเรื่องของดอปใน1ชั่วโมงละกันนะว่าตัวหลบมันไม่มีอะไรก็แค่เราก็แค่ยืนกันเสาเฉยตัดภาพตรงนู้นเลยละกันโอเคครบแล้วครับ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปสนุกกันอยากกันโอ้เหนื่อยโอเคและนี่คือเงินทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้นะครับสำหรับการฟาร์มที่นี่นะก็ได้จู่ชั่วโมงละประมาณ203Mนะครับผมในเกียร์ประมาณนี้นะส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่ที่ถ้าไม่ต้องกดดรอปเลยก็มาเสี่ยงโชคอ่ะได้ผมว่าโอเคอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเรากดดรอปเนาะมันก็เลยดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าตกกัดก่อนไม่ออกนะครับแต่ก่อนไม่ออกเลยนะแต่ถ้าไม่ต้องกดดรอปแล้วมาฟาร์มอ่ะเออมาลุ้นของแร่คุ้มครับถ้ามันดรอปหนึ่งก็คือชั่วโมงละ500Mเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะคงจะเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจให้กับคุณผู้ชมที่กำลังตัดสินใจอยากจะมาฟาร์มตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่เรียกร้องเข้ามาเนาะโอเครับข้อดีของมันก็คือที่ผมสังเกตเลยนะก็คือ1ครับคือมอนมันวิ่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องแบบวิ่งตามหามอนในการโจมตีนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนขี้เกียจวิ่งอยู่แล้วนะครับส่วนใครถ้าเกิดใครขยันวิ่งก็แนะนำว่าไปฟาร์มหลุดธรรมดาดีกว่านะครับใช้เกียร์น้อยกว่าด้วยแล้วก็น่าจะได้มอนเยอะกว่าครับเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดผมฟาร์มดวงดาวเนี่ยผมฟาร์มหลุดธรรมดามันจะได้อยู่ชั่วโมงประมาณขยับประมาณ 6-7,000 เลยนะครับอันนี้ไม่ได้แค่ 4,000 เองนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะให้ผมไปฟาร์มที่ไหนให้ดูอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์บอกได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปพิมพ์หลังไมค์แฟนเพจก็ได้พิมพ์บอกในสตรีมก็ได้นะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่ไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมส่วนใครที่เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้เนาะเจอใหม่คลิปหน้าตอนคลิปที่หัวตัวเราไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ